เนี่ยวันนี้เราก็จะมาทดสอบตัว AI Image Processing ครับผมในเรื่องการอ่านบาร์โค้ดนะแล้วก็บันทึกข้อมูลลงชีตนะผมอ่ะตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของหน้ากากอนามัยนะผมแล้วก็ตัวขวดน้ำนะผมเราก็จะมาทำการอ่านบาร์โค้ดจากสองสิ่งนี้ครับผมอ่ะเรามาอ่านบาร์โค้ดเกี่ยวกับตัวหน้ากากอนามัยก่อนนะครับผมนี่ครับก็จะมีบอกว่าหน้ากากอนามัยแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลลงชีตนะผมโอเคอ่ะต่อไปครับเป็นขวดน้ำนะครับนะครับบันทึกข้อมูลลงชีตนะผมซึ่งข้อดีกับตัวนี้คือเราจะเลือกใช้ตัว Image AI นะผมโดยใช้ตัว SiraCode นะผมแล้วก็เลือก Box Tool ที่เป็นบาร์โค้ดนะผมแล้วก็มาทำการโคดิ้งเล็กๆน้อยๆนะผมแล้วก็จะส่งไปยังส่งผ่านโปรโตคอลที่ชื่อว่า MQTT นะผมไปยัง Node.js Node.js ก็ทำการแกะ Payload ที่ได้จาก SiraCode นะผมแล้วก็ทำการส่งต่อไปยังตัวบัญชีนะผมโอเคต่อนะครับครับหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็เป็นขวดน้ำครับขวดน้ำอีกรอบนะครับผมสแกนเพื่อหลอกข้อมูลไว้นะครับโอเคผ้าอนามัยนะครับไอ้หน้ากากอนามัยครับขวดน้ำครับโอเคหน้ากากอนามัยครับจะมีหลักการหลอกข้อมูลไปลักษณะอย่างเงี้ยครับผม